คีรีที่จะได้เตดน้ำเตดธรรมให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังก่อนที่จะตัดสัญญาณไปที่ท่านอาจารย์วรรณชัยนั้นญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายก็ขออนุโมทนากับสถานีวิทยุคลื่นต่างๆที่เปิ้นได้รับสัญญาณนำรายการนี้ไปสู่ผู้ฟังทางบ้านขอลาศรัทธาที่จะได้รับฟังถึงเวลา6โมงบางสถานีเปิ้นรับสัญญาณถึง6โมงบางสถานีก็รับตั้งแต่ตี5ถึง7โมงบางสถานีก็รับสัญญาณตั้งแต่เวลาตี4ตี3เป็นต้นมาวันนี้ขออภัยสำหรับญาติโยมที่รอฟังรายการตั้งแต่ตี3เนื่องจากว่าไฟฟ้าดับที่ปักดังเจริญแล้วก็โดยน้อยก็ดับญาติโยมเข้าใจว่าสายใต้ที่โดยหล่อนี่ก็คงจะดับหมดดับตั้งแต่ตี1ปลายตี2ก็บ่มาตี3ก็บ่มาไฟฟ้ามาตี3กึ่งศรัทธาญาติโยมวันนี้ก็เลยบ่ได้ฟังอาตมาก็ตั้งใจลูกจะเจ้านะลูกตี2ปลายตี2 10นาทียังมืดหมดก็นึกว่าคันเอาที่ในกุฏิเด้งออกไปพอข้างนอกก็มืดหมดพอไฟกิ่งก็มืดหมดโทรหาท่านชัยวัฒน์บัดพระธาตุโดยน้อยตุลุงยองก็โดยน้อยก็ดับเหมือนกันญาติโยมก็เลยได้ฟังเนาะวันนี้วันพวกแก้ตัวใหม่นะเป็นเหตุสุดวิสัยความแน่นอนคือความไม่แน่นอนไฟฟ้าดับวันนี้เนาะขอเชิญห่วมทำบุญกฐินสามัคคีนะวัดพุทธศรีคีรีวันที่7ตรงกับวัดหนองเหียงตะกี้นะวันที่7ที่อาจารย์วรรณชัยวัดหนองเหียงก็วันที่7วันที่13ที่ปักตังเจริญ14ที่ม่อนห้วยแก้วแล้วก็19ที่วัดป่าอัมพวันวันที่4วันพุธวันฮือนี่นะศรัทธาญาติโยม4พฤศจิกากฐินสามัคคีที่สำนักปฏิบัติธรรมพระเทพสิทธาจารย์บ้านเราป่วยนี่เนอะก็เชิญชวนญาติโยมในวันพฤหัสบดีที่4พฤศจิกายนเริ่มตอดเวลาบ่าย2โมงเนอะญาติโยมกลุ่มคณะศิษยานุศิษย์พระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลตอดกฐินสามัคคีวันพฤหัสบดีที่4พฤศจิกายน2564ที่สำนักปฏิบัติธรรมพระเทพสิทธาจารย์เชิญชวนศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนไปร่วมบุญโดยพร้อมเพียงกันที่อื่นก็ฟังท่านใช้วัดเนาะนั่นเปิ้นจะมีข้อมูลดีวัดไหนมีเปิ้นก็จะมีสมุดจดไว้อาตมาก็พอจะกึดได้นะบางทีบ่ได้มีสมุดจดไว้วัดไหนมีวันใดเวลาใดเนาะก็แจ้งคือศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ร่วมบุญอนุโมทนาตอนนี้ก็จะได้เตรียมตัดสัญญาณไปที่ท่านพระอาจารย์วรรณชัยชยานันโทวัดพุทธศรีคีรีตำบลบ้านแปะอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่7พฤศจิกายนเนอะกฐินของเปิ้นตมาก็จะไปตันบ่ตันบ่ฮู้เนอศรัทธาญาติโยมปีนี้ก็ถ้าตันก็จะไปร่วมเพราะว่าจงเจ้านั้นก็มีงานเนาะมีการฉันเพลแล้วก็คงบ่ตันก็นี่ถ้าตันก็จะขึ้นไปถ้าว่าพอเวลาฉันเพลแล้วก็ถ้าสักเตี้ยงปลายบ่าย10โมง11โมงครึ่งนี่ก็บ่ตันแน่นอนเพื่อขึ้นไปประกอบตานพระพุทธเจ้าตานกี่เข้าตอนแล้วที่ท่านอาจารย์วรรณชัยกำเป็นยังเนาะญาติโยมท่านทั้งหลายปีก่อนก็ไปถ้าว่าตานก็จะเฮงไปบางทีมันฟังมันก็บ่ดีเนาะกับรถกับอย่างเอาละญาติโยมพอสมควรแก่เวลาต่อไปนี้ก็เชิญฟังรายการธรรมจากยอดดอยโดยท่านพระอาจารย์วรรณชัยชยานันโทวัดพุทธศรีคีรีล่ำลาศรัทธาญาติโยมที่เมืองฝางไม่อายชัยประการเปิ้นรับสัญญาณถึง6โมงส่วนญาติโยมที่อื่นๆที่ฟังต่อเนื่องก็ฟังต่อเนื่องได้ไปเลย
ญาติโยมท่านทั้งหลายอาจารย์วรรณชัยเพิ่งก็อยู่พุทธศรีคิรีปุ่นนะสัญญาณท่านพร้อมแล้วนิมนต์เลยครับนิมนต์ครับครับผมกราบไหว้สาถวายความเคารพพระมหาเถระเจ้าครูบาอาจารย์เจ้าพระภิกษุสงฆ์องค์เนนกุตนโคองค์ที่ฟังรายการอยู่ยังวัดวาอารามต่างๆกราบไหว้สาแสดงความนับถือท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเจ้าว่าวัดปัดตังเจริญเป็นอย่างยิ่งเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการเจ้าวันนี้วันนี้ตรงกับวันที่31เดือนตุลาคม2564วันอาทิตย์รายการธรรมะจากยอดดอยภาคเจ้าจาก 6:00 นถึง 7:00 นดำเนินรายการโดยเก้ากับผมอัตมาภาพพระวรรณชัยชยานันโทวัดพุทธศรีคิรีตำบลบ้านแปะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้นำรายการนี้มาพบปะกับญาติโยมศรัทธาสาธุชนเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ถึงภาคเช้าเลยภาคค่ำ2:00 นถึง4:00 นจัดรายการด้วยการ3ตนเจ้าวันนี้ก่อนอื่นใดก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานีทุกสถานีทุกเครือข่ายที่นำรายการนี้ออกอากาศให้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังแต่ละที่แต่ละแห่งได้รับฟังธรรมะตั้งแต่เจ้ามาแล้วโดยเมตตาธรรมเป็นอย่างยิ่งของเจ้าของสถานีและเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลเอาใจใส่ในการควบคุมระบบเครื่องเสียงที่จะต้องส่งสัญญาณออกอากาศคือสาธุชนท่านผู้ฟังแต่ละพื้นที่ได้รับฟังธรรมะเพราะว่าภาคเจ้าภาคค่ำญาติโยมสาธุชนชีวิตเป็นของน้อยถูกชราและความตายลุกลามอยู่เงียบๆศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือนตุลาคมหมดเดือนแห่มแล้วเหลือแถม2เดือนเต็มๆ2เดือนเต็มๆนี้ของพ.ศ. 2564ก็จะได้หมดลงไปญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการธรรมะคงเหลือแถมบักร้อยกว่าวันต่างสถานีวิทยุกสทช.เพิ่นก็จะได้ลดสปีดลงไปแถมแต่กันทุกอย่างบ่แน่นอนศรัทธาอย่างที่บอกศรัทธาเนาะมันก็เปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังศรัทธาแต่ละที่นั้นช่วงนี้เป็นฤดูกฐินนะเทศกาลกฐินแต่ละคนแต่ละท่านนั้นผู้ที่ใฝ่บุญกุศลผู้ที่เข้าใจเรื่องบุญเรื่องกุศลย่อมบ่อิ่มด้วยบุญย่อมบ่อิ่มด้วยธรรมะญาติโยมศรัทธาความพร้อมพร้อมของจิตใจความพร้อมพร้อมพร้อมของทางกายก็ดีโดยเฉพาะทางใจนั้นพร้อมที่จะรับฟังธรรมะพร้อมที่จะทำบุญอย่างที่เคยฟังจากครูบาอาจารย์แต่ละตนแต่ละองค์การทำบุญนั้นได้หลายช่องทางได้หลายวิธีการญาติโยมศรัทธาเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาบุญอันยังกดตังคนที่ทำก็ทำไปเรื่อยๆเท่าที่ทำได้จากที่สุด10นิ้วไว้3วันตากราบปูชาอนุโมทนาบุญที่เกิดขึ้นในสถานที่ต่างๆบุญก็ย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นเป็นอย่างดีเนี่ยบุญญาเขตพระรัตนตรัยในพระพุทธศาสนานั้นเป็นแบบนี้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ฟังรายการเตลตี้ก็คงเข้าใจแล้วเป็นอย่างดีเพราะเคยฟังธรรมะมาโดยตลอดเป็นส่วนใหญ่ในส่วนใหม่ส่วนน้อยที่เริ่มฟังธรรมะเข้ามาแทนนะบางคนก็เริ่มฟังธรรมะนะมาปีปลาย 5-6 เดือนจากการแนะนำของกัลยาณมิตรเพื่อนฝูงที่ได้เกิดมาร่วมโลกด้วยกันเพิ่นเจอหนทาง
จอเส้นทางที่แนวทางที่จะทำให้จิตใจเบิกบานทำให้จิตใจได้เหียนหูเข้าใจวิถีชีวิตที่ถูกต้องและดีงามจากการฟังธรรมะญาติโยมศรัทธาสาธุชนถ้าคนนั้นได้มีกัลยาณมิตรแบบนั้นอันนั้นคือเพื่อนฝูงที่แท้เตะแนะนำกันในการฟังธรรมะในการไปทำบุญชวนกันไปทำแต่ความดีศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเมื่อเจอเพื่อนฝูงแบบนี้พยายามดูแลและรักษานะอนุรักษ์ไว้คือเป็นแนวทางของต่อเก่าชีวิตนี้ยังยาวไกลจะต้องเดินต่างไปต่างหน้าท่ามกลางวัฏสงสารอันกันดานแดนแล้นแค้นแต่ละชาติแต่ละชาติไปการได้มาเกิดในมนุษย์โลกนี้นับว่าความพร้อมพร้อมของศรัทธาพร้อมพร้อมสมบูรณ์ด้วยบุญกุศลที่ศรัทธาได้ทำไว้และเป็นโอกาสของศรัทธาที่ได้เกิดมาเจอพระพุทธศาสนาศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังตอนนี้ขอแสดงความเป็นห่วงญาติโยมศรัทธาหลายพื้นที่ที่ฟังธรรมะโทรมาหาว่าตอนนี้โรคภัยไข้เจ็บที่บังเกิดขึ้นตลอดระยะเวลายาวกายมาโดยตลอดเป็นปีปลายแล้วจะเข้าสองปีนี้แล้วนะยังกระจัดกระจายไปหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่คัตเตอร์เกิดขึ้นแต่ละที่เป็นร้อยเศร้าสามสิบนะเกิดขึ้นหลายพื้นที่ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นแสดงความเป็นห่วงขอให้ดูแลรักษาป้องกันนะแต่ในใจที่สุดที่โรคภัยแค่เจ็บเกิดขึ้นนี่ส่วนใหญ่แล้วนะรักษาหายนะเป็นแล้วรักษาหายเป็นส่วนน้อยที่สุดที่จากโลกนี้ไปนะอันนี้เอาบุญกุศลว่านะบางคนอาจจะมีบุญวาสนามีบารมีบุญนี้อย่างที่บอกพอด้วยตาเปล่ามหันจะไปกรรมด้วยมือก็ไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนจะไปเปิดเอาทางใดก็บ่มีรหัสจะเป็นธรรมชาติของเพิ่นถ้าภายมีบุญจากก่อนและปัจจุบันในชาตินี้เคยสั่งสมมาดีบางคนอาจจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บแต่ว่าเป็นยังกินยุกกินยาแล้วก็หายไปตามเหตุการณ์ด้วยความเมตตาของหมอแต่ละพื้นที่มีความเมตตาเป็นอย่างยิ่งทำงานนักได้ไปช่วยเหลือฟุ่มเฟือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้ที่ได้รับภัยโรคพยาธิภัยแต่ในที่สุดแต่ละที่ตอนนี้ระบาดเป็นคัตเตอร์ที่ง่ายเกิดขึ้นหลายพื้นที่ในบางครั้งแต่พอเมินๆไปสักกึ่งเดือนก็ดีนี่ก็ดีก็ซบเซาลงไปหายไปถามเขาๆเป็นปกติหมดแล้วท่านอาจารย์แล้วที่ปุ่นก็เกิดขึ้นแถมไม่หมู่บ้านไหนที่บ่เคยพบปะหมู่บ้านไหนที่บ่เคยเจอสะเปิ้นสะเจิ้งจิตใจสะดุ้งสะนั่นหวั่นไหวเพราะบ่เคยพบบ่เคยปะแต่คนที่เคยพบเคยปะแล้วเคยสัมผัสกับโรคพยาธิดูเหมือนว่าเป็นปกติธรรมดาอยู่กับโลกนี้ได้ต้องอยู่โดยโลกนี้คือได้แหล่งศึกษาความรู้ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเป็นโรควัดเป็นโรคไข้วัดลงคอลงนี่หมอก็พยายามช่วยเต็มที่แต่ในที่สุดหลายพื้นที่ที่เป็นมานี่บ่เคยมีปรากฏว่า 50% ที่ล้มตายจากโรคนี้ไปอาจจะเป็นสักเปอร์เซ็นต์ 2% บางทีอาจจะบ่ถึงด้วยซ้ำอันนี้พอโรคนี้เกิดขึ้นมาในพื้นที่ก็เป็นห่วงเป็นใยนะหลายพื้นที่ก็เกิดความนะสะดุ้งเพราะมันเคยเกิดขึ้นก็มีแต่บางพื้นที่ที่เกิดแล้วนะดูเหมือนนี่แต่เขาก็ต้องดูแลรักษาป้องกันอย่างหมอเพิ่นบอกแต่เพื่อความหวังอย่างเต็มที่ว่าบ่ต้องเป็นห่วงในพื้นที่อันนี้ก็ส่งความเป็นห่วงไปที่บ้านขุนเมรวมบ้านห้วยเข็ดแห้งอำเภอ
อำเภอกัลยาณิวัฒนาที่ตอนนี้คัตเตอร์ได้เกิดขึ้นที่ขุนแม่หลวงพุ่นตำบลแจ่มหลวงในพื้นที่ก็ดูแลกันเนอะขอให้ปลอดภัยทุกคนและหลายพื้นที่ที่เกิดขึ้นตอนนี้นะทางอำเภอดอยเต่าก็มีนะดอยเต่าก็มีอยู่ที่หนึ่งนะตำบลบงตันต้องขอแสดงความเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าต้องระแวดระวังมองเพื่อกับพยายามช่วยเต็มที่โรงพยาบาลต่างๆในเชียงใหม่เองในอำเภอเมืองเองก็บางพื้นที่ก็ส่งเข้าไปโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ก็ขอให้ทุกคนระแวดระวังดูแลกันถ้าเป็นแล้วยุคยามีที่ไหนก็พยายามกินยุคกินยาอย่างที่เคยหูอย่างที่เคยเข้าใจญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนะทุกคนกันนี่ความจริงไปบ่พ้นสำหรับชีวิตนี้นะจะต้องดำเนินไปเรื่อยๆศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายอย่างที่บอกไปทุกคนมีรหัสกรรมของตัวเก่าเป็นแน่แท้ภายกันนี่บ่พ้นเรื่องกรรมเรื่องเวรนะทุกคนนี่บ่พ้นพงมาลัยชีวิตอย่างที่เคยบอกทุกคนก็ต้องกรรมกรรมพงมาลัยของภายของเพิ่นเพราะฉะนั้นการหมุนพงมาลัยชีวิตอยู่ที่ตัวเก่าทั้งนั้นยิ่งเวลาตอนนี้หรือเวลา2เดือนก็จะหมดปี64กรรมเดียวในศรัทธาคือหมดเวลาได้หมดลงไปแล้วทุกอย่างก็จบลงไปในโลกนี้แต่จิตดวงหนึ่งนั้นไม่ได้จบจะต้องเดินตามไขว่คว้าจะต้องเดินตามไปตะหน้าท่ามกลางควบคุมต่างๆพบน้อยพบใหญ่จะต้องเดินตามต่อไปด้วยละหักกรรมที่ทำไว้ถ้าทำกรรมดีก็ได้ไปพบภูมิที่ดีมีมนุษย์มีสวรรค์เป็นต้นมีพรหมเป็นต้นสถาอันเนี้ยเป็นรหัสทั้งนั้นแล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมเพราะว่าบุญนำกรรมแต่งบุญนำกรรมแต่งบุญถ้าได้ทำแล้วจะนำปลาไปพบปลากับความสุขนะห่างจากความทุกข์ห่างกายความทุกข์เนี่ยลำบากถึงความทุกข์เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยแล้วมีความเข้าใจทุกข์เป็นอย่างดีอยู่กับความทุกข์ใดเป็นอย่างดีโดยบัสรกสถานภายในจิตใจของเปิ้ลอันเนี้ยบุญกุศลที่ศรัทธาเคยสั่งสมมาไว้แต่ภายถ้ามีบุญเหมือนกันแต่มีบุญเหมือนเพียงพอเท่าใดนักพอความทุกข์เกิดขึ้นมาเล็กน้อยดูเหมือนจะทุกข์นักเพราะความมาเข้าใจแล้วบุญกุศลนี้ครูบาอาจารย์แต่ละตนแต่ละองค์ก็เคยอู้เป็นประจำอยู่แล้วเคยเทศตลอดเวลาว่าจะส่งผลไปฮือในทางที่ดีในทางที่สะดวกในทางที่สบายในทางที่ม่วนอกม่วนใจม่วนอกสบายกายเป็นแบบนั้นศรัทธาญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังที่ฟังรายการนี้นะจงดูแลกายและใจของตัวเก่าท่ามกลางจะต้องดำเนินไปทางหน้านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจิตดวงนี้มีความจำเป็นจิตที่เป็นใหญ่จิตที่เป็นหัวหน้าอย่างที่เคยรู้ว่าทุกอย่างสำเร็จด้วยใจสำเร็จด้วยจิตนี่ศรัทธาเพราะฉะนั้นทุกคนก็พยายามอยู่แล้วสร้างความดีดูแลจิตดูแลใจตัวเก่าเพื่อประกอบแต่คุณงามความดีเพื่อจะเป็นเงาจะเป็นบุญจะเป็นแนวทางที่เดินไปต่างหน้าคือสะดวกสบายแม้ละโลกนี้ไปแล้วจะต้องเดินทางไปต่างหน้าแทนบางคนเคยได้ฟังนะเคยบอกว่าจัดตายจะมันเถอะเกิดมาจัดเดียวตายจัดเดียวเนี่ยอย่างกระใจเนี่ยอย่างก็ได้ทำดีการชั่วก็ไม่ต้องไปสนเป็นบุคคลที่น่าสงสารที่สุดเลยน่าหันใจน่าสงสารเพราะว่าเป็นคำอู้ที่ออกมาถ้า
ออกมาจากจิตใจแท้ๆน่าสงสารเพราะว่ากำลังจะสลัวนะเมฆหมอกกำลังปกคลุมจิตใจของเพิ่นน่าหันใจบุคคลที่อ้วนเกิดจัดเดียวตายจัดเดียวทำอันยังก็ทำไปเถอะนะคุณบาบอกหูทำไปเถอะจะไปโสนมันเพราะว่ามันจะต้องตายแล้วอันนี้เป็นกรรมอู้ของผู้คนที่น่าสงสารเป็นจะได้ต้องน่าสงสารเพราะว่าความมืดความสลัวเข้ามาปกคลุมจิตใจโดยที่บอกหูว่าตัวเขาจะต้องเกิดแถมที่เกิดมาจากนี้เพราะจากก่อนมีมาแล้วเมื่อจากก่อนมีมาแล้วจากหน้าจะต้องมีแถมเป็นจะได้จะต้องมีจากหน้าแถมวันนั้นมีคนถามก็เลยบอกว่าจากหน้าก็ต้องมีเพราะมีจากก่อนมาส่งทอดกันไปแบบนี้นะจากสิ่งหนึ่งมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้มีสิ่งนั่นจะมีแถมเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละได้ไปค้นปะเส้นทางที่ออกจากวัฏเวียงบนนี้ว่าต้องมาเกิดแก่เจ็บตายแถมแล้วเป็นสิ่งที่บ่ใช่ธรรมดาสถานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค้นพบแนวทางต่างคำนะในความคิดความอ่านที่บ่ถูกต้องไปสู่ความคิดความอ่านที่ถูกต้องและดีงามค้นปะเส้นทางที่ถูกต้องและดีงามเพื่อจะพ้นจากความทุกข์ต่างๆนานาในโลกทั้งสามนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเกิดมาในโลกนี้ในยุคปัจจุบันนี้และยังมีลมหายใจอยู่ร่างกายก็สะดวกสบายอยู่ประคใจเนี่ยฟังเฝ้าทำความดีไปอย่างที่เคยบอกก่อนที่หนทางต่างๆนี้จะเลือนหายจากโลกนี้ไปเอาเจ้าข่าวต่างๆญาติโยมศรัทธาสาธุชนทุกท่านทุกคนนั้นได้พบได้ปะแนวต่างนี้แม้จัดนี้เขาอาจจะบ่มีโอกาสได้ข้ามวัฏฏะสงสารได้ไปสู่แดนนิพพานเตอ้อแต่คู่คนกับปรารถนาแล้วเวลาไปทำบุญที่ไหนส่วนใหญ่แล้วที่เข้าใจว่าอธิษฐานไว้ว่าขอนิปันะปัจจโยโหนตุโนนิจังขอเป็นปัจจัยแห่งพระนิพพานแก่ข้าพเจ้าทูลการทำบุญข้าพเจ้าครั้งนี้ส่วนใหญ่แล้วจะอธิษฐานแบบนี้พระนิพพานเป็นจะได้ก็บอกได้ยินเขาว่ามีสุขตลอดกาลแบบนั้นเนี่ยทุกคนก็ปรารถนาเพราะฉะนั้นทุกคนเมื่อเข้าใจแล้วอยากจะไปอยากจะพ้นทุกข์แต่วิธีการเล่านั่นคือการตานสินภาวนานั่นคือการควบคุมดูแลกายวาจาใจในวิถีชีวิตประจำวันนี้ตามใดถ้ายังบ่ได้ดูแลจิตใจบ่ได้ดูแลกายวาจาญาติโยมศรัทธาเส้นทางนี้ยังจะต้องเดินไปทางหน้าแห่งเงาการศรัทธาเอ้ยแต่ถ้าศรัทธาเข้าใจแล้วถ้าศรัทธารู้แล้วต้องคอยควบคุมดูแลอย่างพ้องต้องคอยระแวดระวังอย่างพ้องที่จะเดินไปจนถึงจุดหมายปลายทางที่สะดวกสบายหรือว่าสามารถจะเดินไปถึงจุดหมายปลายทางได้นั่นก็คือการควบคุมดูแลจิตใจดูแลกายวาจาเพื่ออยู่ในกรอบที่ถูกต้องและดีงามอันนั้นถือว่าศรัทธาสาธุชนเดินต่างเส้นต่างที่พุทธเจ้าค้นพบแล้วเป็นแน่แท้ด้วยความเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่งยิ่งยุคเกิงพุทธกาลนี้ภัยสปะอย่างที่เกิดขึ้นภัยต่างๆนานาเกิดขึ้นทั่วทุกพื้นที่แล้วบางคนก็ต้องละโลกนี้ไปด้วยภัยธรรมชาติภัยต่างๆที่เกิดขึ้นตอนนี้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนต้องผู้ฟังต่างหลายเพราะฉะนั้นคือมันนึกอย่างที่บอกคุณความดีที่ตัวเก่าได้ทำไว้อย่างเทศกาลกฐินนี่หลายพื้นที่เป็นทำบุญกฐินนะในเทศกาล1 เดือนนี้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลาย
หลายพื้นที่ที่ทำบุญสุนทานมีงานบุญเกิดขึ้นบางคนก็ร่วมทำบุญตั้งอากาศบางคนก็ไปด้วยตัวเก่าบางคนก็ฝากคนอื่นไปเมื่อฝากไปบ่ได้พยายามหาช่องทางบางคนหาช่องทางที่จะสร้างคุณความดีจะสร้างบุญกุศลกับตัวเพื่อได้บางคนพยายามถึงปานนั้นถ้าได้ทำแล้วก็มีความสุขเกิดขึ้นตั้งใจเป็นการสั่งสมคุณความดีบุญกุศลในชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แต่บอกว่าจะได้มาเกิดแห่งเมื่อใดมนุษย์นี้มาได้อยู่ๆมาใจว่าอยู่ๆจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังต้องอาศัยบุญเก่าจากก่อนปานหลังหลายภพหลายชาติได้เคยกึศอธิษฐานไว้เคยสร้างเหตุปัจจัยไว้อย่างสมมติว่าคนปลูกผลไม้รากไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งไว้เคยปลูกไว้แล้วหลายปีนะเคยอธิษฐานไว้แบบนั้นเคยปลูกไว้เมื่อถึงเวลาออกดอกออกหน่วยออกผลเนี่ยเมื่อถึงเวลาแล้วจะได้หารว่าหน่วยมันอยู่ที่ใดแล้วเจ้าของของต้นไม้นั้นจะกินเมื่อใดก็ได้เมื่อหน่วยมันออกมาถึงได้รับผลของกันที่ได้สร้างไว้ด้วยการปลูกต้นไม้แต่ละชนิดปุ้นมันการชะตาบุญกุศลหรือว่าเป็นบาปเป็นกรรมจัดก่อนปางหลังที่ทำไว้โดยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะสามอย่างนี้นี่จะเป็นที่ก่อเกิดของบุญของกุศลจะเป็นที่ก่อเกิดของรหัสกรรมที่เป็นบาปเป็นกรรมกรรมชั่วที่ได้ทำจะส่งผลไปให้ความทุกข์ยากลำบากนะจะในปากกระเส้นต่างนี้ยากยาวกายอยู่สถานโอ้มาเตื่อมันนึกถึงสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่อยู่ในป่าในดงอยู่ในใต้ดินบนดินบนต้นไม้ห่อเหินเดินอากาศบินหนอากาศสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่สัตว์ที่อยู่สัตว์ที่อยู่ในน้ำในทะเลนับจำนวนมาได้สัตว์จมพวกโอ้วันนั้นหาจมพวกไปเป็นแถวนะคือตามต้นไม้นับจำนวนมาได้ต้นไม้ต้นเดียวนี่ปวกมีเต้าใดเต้าดีโอ้ขึ้นแล้วลึกเป็นขบวนไปซ่อนเลนต้นไม้นะที่กิ่งแห้งกิ่งเหือกตำบลพวกนั้นสถาสาธุชนมาพิจารณาพอโอ้นี่อันนี้เป็นชีวิตมนุษย์ทั้งนั้นนะนี่ชีวิตจากการเป็นมนุษย์ผ่านมาแล้วก็ได้มาเป็นสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่นับจำนวนบ่ได้เมื่อใดเพิ่นจะนำมาเป็นมนุษย์แถมหามาเถอะเมื่อใดจะได้มาเป็นมนุษย์แถมแล้วมานึกถึงเอ้คนมนุษย์ถึงวันนี้ได้เป็นมนุษย์แล้วเป็นบุญวาสนาขนาดนั้นได้มาเป็นมนุษย์มีโอกาสได้พื้นฐานทั้งศาสนาภาวนาเพื่อจะข้ามวัฏสงสารอันยาวไกลการดานนี้ไปสู่ดินแดนอมตะมหานิพพานเจ้านี่เป็นบุญเป็นกุศลแท้ๆคือศรัทธาเกาะเอาจิตใจเนี่ยโน้มเหนี่ยวเกาะเอาไว้คือมั่นคือแน่นเรื่องพุทธานุสตินึกถึงคุณพระพุทธเจ้าธรรมานุสตินึกถึงพระธรรมคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสังขานุสติคือนึกถึงพระอริยสงฆ์ตั้งแต่พระมหาอัญญาโกฏัญญะรูปแรกในพระพุทธศาสนานี้จุจอดรอดถึงปัจจุบันชาตินี้นึกด้วยความศรัทธาญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังถ้าญาติโยมศรัทธาทำแบบนั้นแสดงว่าศรัทธามีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจแล้วนะมีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจมีที่อยู่ของใจอย่างที่เคยบอกญาติโยมศรัทธาสาธุชนชีวิตจะต้องดำเนินไปยาวกาลอยู่ทางหน้าศรัทธาสาธุชนทั้งหลายขอพยายามนะทำคุณงามความดีไปอย่าลดละอย่าลดละอย่าท้อแท้ถ้าเจออุปสรรคต่างๆนานาเกิดขึ้นบางคนอาจจะทำบุญมาตลอด
เกิดบทสบายขึ้นมานะเกิดบทสบายขึ้นมาเอ๊ะวุ่นอย่ามาช่วยฮะนี่วันนั้นมีโยมโทรมาเหมือนกันทำมาในลักษณะแบบนี้เลยบอกคุณว่าโยมเอ้ยภายเล่าจะหนีพ้นแม้กระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างพระประชวรอาภาเพื่อนทำความดีเป็นที่เปื้องของโลกพ้นพบเส้นทางก่อนพ้นทุกศรัทธาลองขึ้นเอาเนาะบอกเพื่อนพระสงฆ์รูปไหนที่มาเจ็บมาป่วยมาไข้บ่น้อยกันนะทุกคนเกิดมาในโลกนี้ถ้าบ่โลกอย่างอื่นกับโลกชราเข้ามาเยือนถ้าโลกชราเข้ามาเยือนร่างกายส่วนต่างๆก็สึกหลอไปเมื่อร่างกายส่วนต่างๆซึกหล่อไปแต่หน่อยแต่หน่อยทุกคนก็เข้าใจดีความจำก็เริ่มเสื่อมลงไปแต่หน่อยตากับฟ้าฟังหูได้ยินมาใครทีบางคนหูได้ยินถี่ตาทำแล้วเป็นแบบนั้นนี่ความเสื่อมในสภาพร่างกายก็ได้ก็ค่อยจางลงไปถ้าไฟก็เริ่มหลีลงไปแล้วเนี่ยศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายคืดเอาเนาะเมื่อศรัทธาสาธุชนนึกแบบนี้ศรัทธาจะได้เข้าใจว่าเออเนี่ยบางคนก็มีทุกข์เหมือนเดียวกันหมดทุกข์จะมาเท่ากันเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าทุกคนจะมีความสุขเท่าเดียวกันหมดบ่ใช่จะไปเข้าใจว่าทุกคนมีความทุกข์เท่าเดียวกันหมดบ่ใช่มีความทุกข์ต่างๆกันไปมีความทุกข์มาเท่ากันมีความสุขกับบ่ใจเต้าขานเพราะมาจากรหัสกรรมที่ทำมาบ่เต้าขานบ่เหมือนกันโดยแต่ละคนนั้นสร้างมาบ่เหมือนกันคนหนึ่งจะปลูกมะม่วงก็รอเขาได้กินต้นมะโอเด้อเนาะยะเอต้นมะม่วงเฮานี่มาออกหน่วยมะโอฮะมันจะเป็นไปได้อย่างไรสันทาคนหนึ่งปลูกมะโอกว่านี้ใครกินหน่วยมนุนทำแล้วเอ้มนุนยังมาออกหาปลูกมะโอน่าจะออกกิติกิ่งมะโอนี่มนุนนี่มันก็ออกบ่ได้สถานพอปลูกอันใดหน่วยมันก็ออกอันนั้นมนุษย์คนเฮาเหมือนกันสร้างกรรมอันใดกรรมอันนั้นก็จะส่งผลฮึถ้าถึงเวลาที่กรรมนั้นจะส่งผลถ้าบ่ถึงเวลาเตื้อมันก็ส่งผลบ่ได้มันเตื้อใครจะส่งผลแต่นะใครส่งผลแต่นะผลไม้บางชนิดนี่ออกดอกแล้วนะเป็นปุ๊กเป็นตี้เป็นแห้งที่กิ่งไม้เออโดนลมพายุมาปัดกิ่งมันหักไปเสียเนี่ยศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเออเจ้าของสวนไปพอเจ้าของต้นไม้ไปพอเออข้าเอ้ยก็จัดดีว่าจะรอกินหน่วยไม้นี่โอ้ออกรบกิ่งนี้นี่ลงปัดกิ่งมันหักไปเสียลองกึดลองสถานเนี่ยทุกอย่างมันแน่นอนกันก่อนเออมาหันกิ่งนี้เนี่ยรอเออแดดออกมาฝนมาตกมาเป็นเดือนเหี่ยวลงไปเสียเนี่ยสถานสาธุชนทุกอย่างมันบันแน่มันจะมาได้ส่งผลเตือนรหัสมันเหมือนบัดเท่ากันสถานเออแต่ละคนแต่ละท่านเกิดมานี่บ่ใช่เต้ากันความรู้ความเข้าใจก็บ่ใช่เต้ากันบางคนเกิดมาแหละเด็กละอ่อนนี่มีความรู้มีความเข้าใจมีความเฉลียวมีความฉลาดนะที่แสดงออกมาต่างกันอย่างสิ้นเชิงทั้งที่อายุเต้าเดียวกันเกิดปีเดียวกันเดือนเดียวกันวันเดียวกันก็เลอะแต่ความรู้ความอ่านยังต่างกันไปอยู่ยังบ่เหมือนกันเนี่ยรหัสกรรมอย่างที่บอกบ่ใช่เหมือนกันอย่างที่บอกว่าเออไผปลูกบ่ม่วงบ่โอ้บ่เน่าบ่นูนบ่ขูดนะหน่วยไม้ต่างๆปลูกอันใดได้อันนั้นแต่ละอย่างส่งผลมันจะบ่ใช่เวลาเดียวกันนะฮึผลเวลาต่างกันโดยชีวิตเฮาแต่ละคนเหมือนกันบางคนลุ่งเรืองมาโอ้อายุเท่าละได้ความสุขสบายบางคนเท่าละก็ยังบ่สบายติกับมีบางคนสบายเมื่อหนุ่มพอเท่าชะแลแก่ชรามาโอ้ล
ลำบากกันแล้วลูกเต่าไปทางหนึ่งหลานไปทางหนึ่งครอบครัวก็จะแยกกันแล้วกระจายไปแต่ละทิศแต่ละทางก็มีบางคนก็สมบูรณ์ด้วยพร้อมพร้อมด้วยความอบอุ่นตั้งแต่มีครอบครัวมาถึงจะมาล่ำมารวยเหมือนกระเปื่อนเต่าใดนะแต่ก็อยู่ด้วยความผาสุกสมานสมัครชีรักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กลุ่มเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันช่วยกันทำช่วยกันฮิช่วยกันหาช่วยกันซอกช่วยกันกินช่วยกันใช้สุขภาพพลานามัยก็พอดีบ่เจ็บเกินไปบ่ป่วยเกินไปบ่สุขบ่นี้เกินไปความพอดีเกิดขึ้นท่ามกลางการดำเนินชีวิตภายในกลุ่มก้อนครอบครัวที่จะต้องเดินไปต่างหน้านี่ความสุขแบบสม่ำเสมอใจสมศรัทธาลองขึ้นเอาเถอะเนี่ยชีวิตมาใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นบางคนอ่านว่าเอ๊ะเป็นจะได้นะบุญกุศลนี่มาเสมอภาคบุญกุศลนี่ส่งผลมาเต้ากันแม่นส่งผลมาเต้ากันเพราะการทำมาเหมือนกันบางคนทำบุญนี่ต้องนึกถึงภายในใจด้วยว่าตั้งใจขนาดไหนเท่าไหร่ความตั้งใจอย่างที่เคยฟังทางสถานีวิทยุนี่แหละสถานการทำบุญบางคนทำบุญนะจะส่งผลขึ้นมาได้จะจำกำหนดกฎเกณฑ์มาได้นะกำหนดกฎเกณฑ์มาได้จะนักจะน้อยกำหนดกฎเกณฑ์มาได้แต่ส่งผลแน่นอนเวลาไหนเท่านั้นแต่สามารถจะกำหนดได้ในการทำคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลหรือว่าสร้างกรรมที่บ่ดีบาปกรรมต่างๆที่เคยทำไว้บางคนยังมาส่งผลเตื้ออย่างที่เคยอู้ส่งผลคือต่างกรรมต่างมรรคผลไม้บ่เตื้อปลูกปีเดียวกันนั่นนะบางต้นก็คือผลคือหน่วยบางต้นก็ล้ออย่ามองสะเตื้อต้นนี้ต้นอื่นเพิ่นออกมดแล้วต้นนี้เป็นจะได้หาบ่ออกเต้าบ่เดียวเนี่ยศรัทธาเคยมีประสบการณ์หลายคนอาจจะมีประสบการณ์แบบนี้ศรัทธาก็หันได้ชัดเจนว่าเนี่ยเนี่ยผลมากลากไม้ไว้ใจเป็นมนุษย์สักหน่อยยังส่งผลแสดงอาการออกมายังต่างการเหมือนกันประสานอย่างกับมนุษย์ที่ทำกรรมดีกรรมชั่วแล้วอย่ามาเต้าการทำดีชั่วไม่ใช่เต้าจิตใจกึดไม่ใช่เหมือนกันแล้วจะส่งผลให้เหมือนกันมันเป็นไปได้ยากศรัทธาญาติโยมศรัทธาก็เหมือนกันถ้าญาติโยมศรัทธาอยู่ด้วยคุณงามความดีนึกแต่สิ่งที่ดีงามมาโดยตลอดญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังศรัทธาก็ขึ้นชื่อว่าได้แบ่งเส้นทางต่อกาวไว้ได้เพี้ยวเส้นทางต่อกาวไว้เป็นอย่างดีแม้จากนี้จะมาได้เข้าสู่นิพพานเตื้อมาได้ข้ามวัฏสงสารดินแดนความสุขแห่งมรรคนั้นไปบ่ถึงเตื้อระหว่างทางที่เดินทางไปนั้นอุปสรรคก็จะมีน้อยการเดินทางก็จะได้เดินไปได้สะดวกไปตลอดญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการ ขออภัยและญาติโยมศรัทธาทุกคนทุกท่านที่ฟังรายการจงประกอบคุณงามความดีอย่าไปทอดแท้อันนี้ก็ต้องขอบเจ้านี้ก็ถือว่าต้องขอขอบคุณคณะศรัทธาบ้านห้วยละนะได้ขึ้นมาช่วยงานที่วัดพุทธสิคีรีนี้มาลด 3-4 กันญาติพี่น้องต่างบ้านห้วยละบ่าปูบ้านหงคือมาเตรียมการเตรียมงานไว้แต่บ่ฮู้ว่าดูพอสถานการณ์ก่อนว่าบ่ฮู้ว่าตั้งการจะได้จะเตรียมการเตรียมงานงานกฐินที่จะมาถึงวันที่7นี่ผู้คนอย่างแต่ละปีนั้นก็มากันนักหลายด้วยเมตตาธรรมจะญาติโยมศรัทธาสาธุชนแต่ละที่แต่ละแห่งป้ากันมาร่วมบุญกุศลกันนะปีนี้นั้นอาจจะมาสะดวกเท่าใดญาติโยมศรัทธาบางคนวันนั้นโทรมาท่านอาจารย์ปีนี้แต่ว่าก็โทรมาปีนี้มาได้ไปเนอะท่านอาจารย์ญ
อยากขอทำบุญไปทางอากาศเนิ่นก็ได้ทำบุญทางอากาศก็ได้เพราะว่าทางการเองก็บอกเออควบคุมดูแลสถานการณ์ต่างๆในการประชุมจุมนุมกันนะบางคนอาจจะมาได้มาก็บอกเป็นอย่างเนิ่นมันจะมีปีเดียวกฐินมีคู่ปีแต่ปีละเดือนเดียวนะมีคู่ปีแต่ปีละหนึ่งครั้งปีละเดือนเดียวนะมีโอกาสเดือนเดียวแล้วก็ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายก็ถ้าเดินทางมามาได้ก็ไม่ต้องกังวลใจนะอยู่ที่บ้านอนุโมทนาด้วยก็ได้โยกมือไหว้สาอนุโมทนานะโยกมือไหว้สาอนุโมทนาและขอขอบคุณที่บางคนก็แจ้งรายการมาต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งในเมตตาธรรมมาโดยตลอดในการกำจูพระพุทธศาสนานะดูแลศาสนาวัตถุเสริมสร้างศาสนาวัตถุเพื่อเป็นเครื่องหมายของพระพุทธศาสนาในเกิดพุทธกาลนี้นะเป็นเครื่องหมายของคนอนุชนรุ่นหลังจะได้มาหู้มาหันอันนี้กำแพงวัดอันนี้ศาลาทำบุญอันนี้วิหารอันนี้โบสถ์เอาไว้พระสงฆ์เอาไว้ทำสังฆกรรมนะอันนี้พระธาตุเจดีย์เป็นเครื่องหมายที่กราบไหว้ปู่จาเป็นองค์แทนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อหันพระธาตุเจดีย์หันวิหารหันศาลาหันพุทธรูปก็นึกถึงพระรัตนตรัยนึกถึงพระพุทธศาสนาคนที่เคยสั่งสมมาโดยตลอดบุญตลอดจะพนมมือขึ้นยกขึ้นหนึ่งหัวสาธุยกมือไหว้ขึ้นหนึ่งหัวด้วยความศรัทธาไร้ภพไร้ชาติที่ผ่านมาแบบนั้นอย่าโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นอย่าโยมศรัทธาอยู่ที่ใดก็ตามบางคนจะมานะลูกจะแม่จะไปนะลูกบอกประเดี๋ยวนี้คัตเตอร์มันเกิดขึ้นนะนี่โรคภัยไข้เจ็บมันน่าจะไปเอวไปหั่นไปนี่เดี๋ยวจะบาดสบายเดี๋ยววันนี้แบบนี้ก็มีเพราะฉะนั้นก็ต้องฟังลูกฟังหลานมาขานด้วยความสบายใจถึงสองฝ่ายก็อนุโมทนาเอาบางคนเอาจะหอมไปทางอากาศท่านอาจารย์ขอเลขที่บัญชีนะวัดนั้นวัดนี้นะขอเมตตากรรมนะมันเตือนโทรมาได้ขอไปซ้อหางพระย้ำจนได้ถามคนนั้นคนนี้น่าจะร่วมทำบุญไปนะถ้าไม่ได้ทำแล้วไม่แล้วใจนะแบบนี้ก็มีนะอันนี้ก็จิตใจใฝ่หาจิตใจจดจ่อกับบุญกุศลในชีวิตประจำวันนะถ้าทำได้ก็จะทำทันทีเลยเนี่ยคนที่ได้เกิดมาในโลกนี้เป็นแบบนั้นถ้าเข้าใจซึ่งบุญกุศลเชื่อเรื่องบุญบางคนมีประสบการณ์นอกสถานนะทำบุญส่งทานเนี่ยบางคนมีประสบการณ์ในการที่ผลบุญกุศลที่ส่งผลให้ตัวเก่าแล้วก็เชื่อแบบสนิทใจว่าบุญมีจริงกรรมมีแท้รหัสบาปรหัสบุญมีเป็นที่แน่นอนเชื่ออย่างสนิทใจนะเชื่ออย่างท่องแท้ว่าบุญมีจริงบาปมีจริงเพราะฉะนั้นจะพยายามฟังเฝ้าเมื่อมีโอกาสจะทำทันทีเรื่องบุญกุศลนะจะสร้างคุณงามความดีทันทีหนึ่งเนี่ยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่บางคนก็กุลีกุจอหลายวันมาแล้วจะร่วมทำบุญกฐินที่ฮันที่นี่พระป่าก็ดีทำบุญยอดชักก็ดีทำบุญในบุญต่างๆที่เกิดขึ้นแบบว่าจะเป็นบุญนั้นจะเป็นบุญในลักษณะใดก็ตามขึ้นชื่อว่าเป็นบุญที่ถูกต้องและดีงามแล้วบุญนั้นย่อมผลให้ผู้ที่กระทำนั้นว่าจ้าก็เวยว่าเวยก็จ้าส่งผลให้เป็นแน่แท้นี่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนต้องผู้ฟังทั้งหลายสถานการณ์บ้านเมืองถึงวันนี้ที่ศรัทธาหูบางคนก็หูข่าวคราวหลายเรื่องหลายเล่าก็ขอศรัทธาพยายามสร้างคุณงามความดีเนอะนะศรัทธานะสร้างคุณงามความดีวัดพุทธสิงคีรีนี่วันที่7พุ่นน่ะอย่างคู่ปี
มีการทอดกฐินคงจะเป็นตอนบ่ายแต่ว่าสถานการณ์หลวงพ่อก่อนมองเขตจังหวัดเชียงใหม่นั้นตอนนี้สถานการณ์แต่ละวันนั้นรู้สึกว่าบ่สงบนิ่งเถอะบ่อยู่กับตัวเถอะในการแปรปรวนของการระบาดของโรคเมื่อการแปรปรวนระบาดของโรคยังบ่นิ่งยังบ่คงเต้นหรือบ่น้อยลงไปเถอะลองพอย 2-3 วันวันนี้วันที่31แล้วเหลือ7วันบัดนั้นรอฟังทางสถานีวิทยุแม่เก้ากับผมอัตมาภาพอาจจะมาได้เข้าจะได้ฝากครูบาอาจารย์ประกาศไปญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นบางคนอาจหัวคนนักหลายเป็นห่วงลูกหลานจะเป็นห่วงก็น้อมเรียนเชิญฝากทำบุญมาทางอากาศก็ได้ได้บ่ศรัทธาเลยมาต้องทุกข์ใจในยุคปัจจุบันนี้ความเจริญรุ่งเรืองมันเกิดขึ้นต้องอาศัยความเจริญรุ่งเรืองศรัทธาสาธุชนเนาะเดี๋ยวพอเวลาก็จะได้เปิดสายคือศรัทธาจะได้ที่สายนั้นกระสู้แท้ๆลองโทรเข้ามาอู้จ๋าตามวัดพุทธศิขิรีนี่ในภาคเจ้านี้ได้ออกอากาศอู้จ๋ากันไปกู้เจ้าประกินอากาศธรรมอู้จ๋ากันไปแบบนี้เพิ่มบือหึงอ่อมหึงเงาในภาคเจ้าเพิ่มบือสถานีดักลงไปนะเพื่อมีเสียงออกมาอู้โยงจากพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าญาติโยมศรัทธาบางคนก็รอท่านน้ำฟังมาตลอดผู้ตนผู้องค์ที่มาออกรายการสถานีวิทยุเพราะฉะนั้นตอนนี้จะได้เวลาเปิดสายคือศรัทธาโทรเข้ามาอู้จากันทางสถานีวิทยุขึ้นสีข่าวเพื่อชาวประชานี้ด้วยการบริหารจัดการนะของครูบาอาจารย์ใส่เข้ามาแล้วมาจากที่ไหนได้ลองฟังพอเนาะ0892624999เอาเจริญปอนโอ้นี่ดอยเต่าไม่สายเนาะเป็นจะได้พ้องสถานการณ์ดอยเต่าถึงสามหมู่บ้านเลยนะไม่เป็นหมู่บ้านแล้วนะเราเกือบสามหน่อมันเป็นอย่างมันต้องเป็นหัวเงิดขอบอกกันคือกินยุกกินยากนี่อย่างก็หายไปนักเหมือนกันนะนะปิดอะไรเนาะไม่กันนั่นเปรี้ยวกันเนาะแม่ต้องช่วยกันเมตตาต่อกันในเมืองพุทธเจ้าพุทธเฮานี่นะหมดสาธุสาธุเนอร์หมดนะสาธุขอบคุณเนอร์ไม่ใช่เนอร์เอาใส่ต่อไป0892624999เจริญปอนที่ไหนตั้งได้ที่ไหนก็เจ้าเจ้าบ้านปงหนองแม่นิดกะจ้าเนี่ยฟังอยู่ผู้เจ้าเลยเนาะแม่เนาะจ้าฟังผู้เจ้าคนเองครับเมื่อแรงมาเจ้าคุณเมื่อแรงก็จะลงไปอยู่แม่ฝนตกเลยเนาะฝนกันย่างกันแต่ว่านี่ตกอยู่นะโอ้ตะวันตกน้ำเหมือนกันได้ไหมเฮ้ยเจ้าทางบ้านใช้ก็อ่อยเนี่ยอ๋อตะวันนี้ที่นี่นักเหมือนกันเนาะพ่อเจ้าเนี่ยจ้ามูตนาเนอแม่เนอใหญ่เลยเจ้าสาธุสาธุเนอแม่นี่เนอเจ้าใส่ต่อไปเจริญปอนสาธุเจ้าพระอาจารย์ยังไม่ใส่ทองก็มาจากวัดการเจ้าไม่ใส่ทองครับยินดีสุดท่านจัดบรรยายก็ยังมันประเดี๋ยวมันทุกปีแก่เติบอาหารหอมไปเนาะแม่แม่ไม่ยิ่งหอมเหมือนกันนะเจ้าแม่แม่แม่ประเดี๋ยวนี้นะชัดเจนเลยเจ้าก็18-15เนี่ยคุ
ู้จงทราบเจ้าชัดเจนดีเนาะไม่เนาะเจ้าชัดเจนดีเจ้าเอออนุโมทนานะเจ้าสาธุเจ้าฟังตลอดอยู่ดีมีสุขนั่นเนอะบุญทักษาเนอะสาธุเราใส่ต่อไปเจริญพรไม่จ้าพระจ้าเจ้าไม่ฟังยังเลยไม่ฟังอยู่แล้วไม่เรื่องไม่เรื่องแสนต่อมองจนนั้นไม่เรื่องเนอะอยู่ดีมีสุขบุญทักษาจ้าสามารถก็เข้าใจดีแม่กำลังใจนะเจ้าสาธุอยู่ดีมีสุขนั่นเนอะเจ้าจ้าพระเจ้าเจ้าเอา0892624999เจริญพรพระครับอ๋ออันนี้พ่อพ่อนันประเสริฐนะครับพ่อนันประเสริฐพ่อนันเองครับหน่อยที่ตามกันทุกวันครับหมดตัวนานแล้วพ่อนันเนอะเราได้ยินเสียงยาวๆแบบนี้ได้ตายเข้าไปในป่ากันเมื่อก่อนนะเนาะวันนั้นวันนั้นยังต้องไปกับเอาตัวกำลังใจมันใจมหาวนอกกำลังใจพ่อได้ยินแล้วกับนุโมทนาด้วยกันนะครับพ่อเหยเออนุโมทนาคำว่าแกดีอย่างมันจะคิดพวกที่ใจเขาเนาะอันวันแต่เสียจังหวะแต่ทำตัวใจเต้นนะครับเออนั่นกันนะครับพ่อเนาะอยู่ดีต้องเล่นบอกว่าปวดใจเอาไปกินยาเอาชีวิตจริงครับผมว่าแม่นๆมันก็จะเป็นจังมันก็จะมาวางไข่ไข่ไปครับเออน่ะอยู่ดีมีสุขนะปอดนั่นจะเสร็จนะปอดนั่นเนอะครับกำลังใจให้หลวงปู่เด้อขอคนอยู่ดีมีทุกอายวันเช้าหลวงปู่หลวงไส้น้องไปครับสาธุสาธุเนอสัตย์เจนนี่ครับอนุโมทนาเนอปอดเนอสาธุจังหวัดน่านปอดเนออำเภอนาน้อยเอาใส่ต่อไปเจริญปอนมาใช้เจ้าอาจารย์อ๋อไม่ลงนะเปล่าไม่ลงคุณโต๊กอะไรอย่างคุณโต๊กแฝดทุกคนอยู่นะคุณโต๊กนะเปล่าจะคือกระโต๊กไม่ใช่กระโต๊กแบบว่าเออทางลีโต๊กแต่ว่านี่โต๊กต้องแพ้หรือไม่เปล่าโต๊กนักกว่าแม่โต๊กนักกว่าทางลีนักกว่าโต๊กนักกว่าแม่เปล่าอ๋อกระถิ่นกูว่าแล้วเนาะเออกระถิ่นนี้แถบกูวัดแม่เอ้ยบ้านใหญ่บ้านหมวกเลยค่ะวันที่13อ๋อครับ13อ๋อ13กรุงเทพเนาะสาธุสาธุเนอะอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะสาธุอนุโมทนาด้วยนะแม่เนอะสาธุสถิตเนาะอยู่ดีมีสุขสาธุแม่หลวงบ้านบวกอำเภอลีเนาะโทรติดตลอดอ้าวเจริญพรไม่ป่าเจ้าพระอาจารย์นั่นแม่ทามาแล้วแม่อมรแม่ทามาแล้วแม่ทาฟังอยู่แม่ทามาแล้วแล้วนอกคนน้อยคนโต๊ะพระเจ้าคนโต๊ะแต่ว่าแม่โต๊ะนักขนาดไม่เหยโอ้บ้านทาที่คนโต๊ะนักขนาดหน้าแม่ทาก็น้องละนั่นว่าได้เต็มฟังแล้วก็ใหญ่ละก็แข็งแล้วนะเจ้าเต็มฟังนั่นแม่ทานั่นแม่ขนาดแล้วด้วยกันแม่ขนาดลงขนาดน่ะเจ้าลงมาที่แม่ทาแล้วก็พดโซคาเพื่อนอ่ะแม่ลงโซบทาแล้วจะลงมาน้ำปิงแหละเนาะตกมาตั้งแต่ตีสามตีสี่มาจนถึงแปดเก้าโมงมันยาวอ่ะโอ้ตกนักขนาดไหนสะสะไอ้กันเขานองมาดำติ๊กเออแต่เจ้าดีแล้วมันจะได้ย้ายไปเมืองเนาะแม่ไม่ได้นองมาแล้วก็แม่ทาน่ะเออถ้าว่ามาขนาดนี้นะแม่ทาจะบันทักเลยมีน้อยเดียวอ่ะอ๋อนั่นแข็งขนาดโอ้ตอนนี้จะได้นั่นๆๆยากมากมาโตว่าตั้งแต่ว่าเมื่องานมาแล้วนะอ๋อแดดออกแล้วกันมั้ยจ้าๆแดดออกแต่ว่ามันแรงมาละมันเดี๋ยวนี้มันสิเป่งมาละเออเดี๋ยวก็คือเหมยเนาะเออเหมยลงกับแม่ถ้ามันขุ่นยางนั่นน่ะมันอาจารย์ก็รักษาสุขภาพเด้อสาธุแม่อยู่ดีมีสุขนะแม่เด้อบุญรักษาเนาะแม่เนาะสาธุสาธุสาธุเด้อแม่อมรทานด้วยข้างพุ่นเออแม่ทานเป็นฟังเป็นประจำเอาเจริญพรสวัสดีครับท่านผู้ครับเออที่ไหนต้องได้พ่อเฮ้ยอยู่ห้วยชายมูชีตำบลตรงดำอริจังหวัดลำพูนเนี่ยครับเออพ่อเนี่ยเหรอพ่อแก่แล้วโอ้พ่อแก่แล้วบลูนเม็ดแก่ใส่ทองบลูนเม็ดสีบนบลูนแก่แล้วทองริ้วบลูนวันนี้ว่าจะทุกวันที่ก็ว่าอันถ้ามาคุณว่ากันนะเออ
อยู่ดีมีสุขนะพ่อเนอะบุญให้สารเนอะไม่สารของแต่ช่วยขันยาเสือช่วยเงินช่วยถังแน่นถังนะเอออยู่ดีมีสุขมันก็นะครับไม่สารของแต่เออของนุโมทนาบุญก็ไม่สารของตัวนะอยู่ดีมีสุขบุญให้สารปันห้องปันหายนะพ่อเนอะตู้ร้อยสาวกันสาธุสาธุบุญทักษาณปอนเนอสาธุสาธุจะเลื่อนปอนเอาไว้สาค่ะไว้สานะพ่อจ้าเมลี่หัวโตจ้าฝนตกก่อหัวโตฝนตกก่อตกแล้วเนาะอ๋อมาตกแล้วเนาะจะเริ่มหนาวแล้วอาจารย์เออดีแล้วจะได้หนาวฝนจะได้น้ำพ่องเนาะตกอยู่แต่ว่าให้ตกนักอยู่นะอ๋อแต่ว่าสภาพเพื่อนร้านมาช่วยงานเนี่ยนั่นมาได้ยินเขาว่าสภาพเพื่อนร้านเขาชนะแต่ว่าไปไหนวันที่เจ็ดจะได้ขึ้นไปกันแล้วแล้วพอสถานการณ์แล้วพอสถานการณ์กรรมการเดี๋ยวจะโทรไปบอกเห็นเนาะอ๋อนี่นะเจ้าขอรับสาเนอร์สาธุเนอร์ไม่สาไม่สาสาธุนะเจ้าสาธุสาธุขนาดสดา0892624999คงได้สักสายสงสัยเนาะเอาสายต่อไปเจริญปอนมาสักการท่านอ๋อยุ่งทองสุกครับทองสุกทองสุกเนาะห้วยบงลีโอห้วยบงลีฟังเราจะยังไปพูดวันนี้นั่นกาโมทนาเนอร์ทองสุกเนอร์ครับผมยงทองสุกตอนนี้รู้สึกว่าท่านท่านครูบาอธิบายฟังง่ายเข้าใจง่ายครับเข้าใจง่ายครับมันเป็นจะอ้างหมดเลยชีวิตผมที่ผ่านมาเนาะนั่นกามันถูกกับชีวิตผมหมดเลยดีเลยนะลูกประธานครูบาเตียนเนอร์ตูเนอร์ขอบคุณโมทนาเนอร์ครับผมสาธุสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญปอนพระสาธุแม่จ้าไม่อุ่ยอินอยู่ไม่แต่เสมอความชาตินะเจ้าโมเป็นมาแม่แม่เน่เจ้าชัดเจนเจ้าอยู่ดีสูงคุณต้องอ่ะคือมันติดในของมาถึงแล้วนะเนาะมาอยู่ในเจ้าต้องเจอกับโชว์หามันติดอ่ะโอ้ยค่ะมาดีแล้วแม่เนาะเอาไม่วิเอาใส่ต่อไปเจริญปอนเจริญปอนฟังโทรศัพท์ออเนอร์เจริญปอนเข้ามาใหม่เนอะสายหนึ่งเข้ามาใหม่ต้องฟังทางโทรศัพท์เนอะโทรเข้ามานะลูดไปสายหนึ่งแล้วเดี๋ยวเอาเข้ามาใหม่เนอะเจริญปอนไม่จัดต่อค่ะจัดให้น้องห้องต่อลีเจ้าแม่นุ่ยห้องต่อลีเนาะเจ้าจัดดีลีเจ้าฝนตกกระเจ้าฝนตกกระว่าแม่เหรอเออนี่แต่เจ้าตกหน่อยเดียวเจ้าหมอนจ๋าเจ้าวันนี้เราวันนี้ตะกี้ไม่อุ้ยไม่หลงมาว่าตกนั่งอย่างหนึ่งวันเนี้ยตามวัดหลวงพุทธเจ้ามากสังกัดนะเจ้าแต่ทางนี้บุญทักษาเนี่ยไม่น่าอยู่ดีมีสุขเนอะจ้าไม่แต่เจ้าเป็นกำลังใจโดยเจ้าสาธุสาธุเอาเจริญพรอยู่ดีมีสุขนี่ไม่ผินด้วยแดงก็หาชัดเจนดีน้อไหมน้อดีแล้วแม่อยู่ดีมีสุขบุญทักษาวันที่7แม่แม่วันที่7มีโอกาสได้ไปได้แม่วันที่7เนอะแม่เนอะสาธุสาธุบุญทั้งสานเนอะสาธุสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญปอนครูบาแม่บอกทำแม่เฮ้ยสมปล่อยเฮ้ยสมปล่อยมาหรอมาแล้วมาหรอถ้าผัดกุ้งชาวบ้านมาหรอเกลือน่ะมาไหนตัว
นาแล้วพระครูได้ทั้งหมดเนี่ยโอ้เฮลี่มาเป็นคนานะก็เข้าไปที่กันแล้วนะก็โอ้เอลี่มึงอ่ะตะบึนะโดมาเนาะอืมดับเลยอ่ะสาธุนี่บัวเขียวบ้านไว้สมปอยเด้อตะกี้นี่เอาเจริญปอนเอาเข้ามาแล้วเจริญปอนเจริญครับสวัสดีครับการที่ไหนทั้งนั้นโอ๋จากที่เล็กเมืองปองครับปองวิ่งอ๋อปองวิ่งมุตนานุพลเนอครับเมื่อว่าป้าฝนตกว่าพ่อวินฝนตกว่าฝนเกือบตกเลยด้วยวันนี้นะงั้นตกหรอเออทำไมตกครับเชียงใหม่นี่ก็ตกอยู่นะแต่ว่าตกหนักขนาดไหนโอ้แต่ว่าตกตกเล็กน้อยนะโอ้หมดแล้วนะพ่อวินเนอะครับสัตว์สัตว์ครับไม่ครับเอาใส่สุดท้ายนะสายนี้เนาะเจริญปอนครับไปสาพระอาจารย์โอ้นี่ป่อปุ้นจะดีสามยอดปุ้นนั่นจำได้พ่อคุณตาลนะจะดีสามยอดครับว่าอย่างนี้ป่อนะปุ้นตกว่านั่นปุ้นตกแต่ว่าตกนั่นอยู่ป่ออย่างเดียวแบบนี้จะตกป้องมั้งจ้าเอออยู่ดีมีโชบุญทั้งสารพันเนอร์เอามันมาเนี่ยจะได้จะไปถึงกันมาถึงเออเนี่ยการในการเป็นยังป่อเลยเอาเรื่องขับร้านกับมาคันนี้ไปแล้วท่านแม่นแม่นแม่นมันเป็นยังอยู่บ้านอนุโมทนาไม่ได้มาข้างกล้าไปละเอออนุโมทนาเอาเนี่ยป่อเนาะครับกลับไปนะท่านเนอร์สาธุสาธุสาธุบุญทั้งสารพันเนอร์โอ้มีสายตัวมาสายนี้นี่เอาจะเริ่มป้อนเนี่ยสายหนึ่งเนาะจะเริ่มป้อนไปสาครับกูมาที่ไหนจังได้ฮะจากวัดจันทร์ครับวัดจันทร์กาเออเป็นได้พ้องวัดจันทร์ฝนตกว่าครับฝนตกรักครับแท้เอออนุโมทนาเนี่ยวัดจันทร์โทรมานะโอชูเคลียร์อ่ะโอชูเคลียร์กูมาเรื่องนั้นเลยกันหรอนะหลวงพี่สุภกิจหลวงพี่สุภกิจนะเออเนี่ยก็น่าจีเนอะเออก็น่าก็น่าเลยหมดเออมุตนาเน่แล้วสละโคกะทีโอชูเลติกาโคกากาบาโอชูเนี่ยมันจะเกิดแล้วนะซึ่งเลยเนี่ยดีกว่าเออคุกไปเนี่ยมอตบานมีบ้ามีที่ว่าแต่เสือละเลสูละสายจะเนี่ยยังเหมาะครับผมมุตนานะครับหลวงพี่เนาะครับผมสวัสดีครับครับไปสารเน่สาธุสาธุสายสุดท้ายพอดีเนาะหลวงพี่สุภกฤตวัดจันทร์อำเภอกัลยาณิวัฒนาโทรมาให้กำลังใจขอขอบคุณทุกสายอาจจะทวนสายมาตานแล้วเวลาได้หมดลงไปแล้วศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเนี่ยจากหลายที่หลายแห่งที่โทรเข้ามาเนาะศรัทธาโทรเข้ามาแห่งเดี๋ยวโทรหลังไมค์ก็ได้นะถ้าใครมีอยากจะถามอยากจะอู้นะเจ้าวันนี้เวลาได้หมดลงไปแล้วอย่าโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังที่ฟังรายการธรรมะพร้อมครูบาอาจารย์ท่านเจ้าฟังกันที่วัดดีวาขอขอบคุณในเมตตาธรรมเมตตาจิตจากครูบาอาจารย์ญาติโยมศรัทธาเจ้าวันนี้นะเวลาได้หมดลงไปแล้วเก้ากับผมอัตมาภาพพระวรรณชัยชยานันโทวัดพุทธศิคิรีตำบลบ้านแป้งอำเภอจำปองจังหวัดเชียงใหม่ขอนำรายการนี้จัดทั้งผู้ฟังไปก่อนบุญใดกุศลใดที่สั่งสมมาโดยตลอดแล้วหรือเป็นพระมาปัจจัยเพื่อครูบาอาจารย์เจ้าญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังมีความสุขมีความสวัสดีมีความเจริญรุ่งเรืองเข้าใจในธรรมรู้ยิ่งในธรรมอายุวันูสุขังพระลังนีโสพอพระนีโสพอเกิดใจ